ขอมาเคลียร์ประเด็นที่ว่าช่อง Over Review จะเลิกทำเกี่ยวกับการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วมันจริงหรือไม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลวันพีซหรือการ์ตูนนะครับของค่ายโชเนนจัมป์ทั้งหลายเลยแน่นอนเลยครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับที่หลายคนก็พูดมาว่าจะเลิกทำแล้วใช่มั้ยเนี่ยดราก้อนบอลเนี่ยไม่ทำเลยหรือว่าจะไปเน้นวันพีซแล้วหรอไม่ทำดราก้อนบอลแล้วใช่มั้ยอะไรอย่างนี้นะครับหรือประเด็นที่ว่าไปเกาะวันพีซหรอเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกประเด็นในคลิปนี้กันเลยนะครับบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องดราม่านะครับทำคลิปนี้มาเพื่อมาแบบว่าเคลียร์นะครับหรือว่าตอบทุกฟันนะครับที่แบบอินบ็อกซ์มาถามหรือว่าชอบคอมเมนต์มาถามนะครับจะได้แบบว่าเฮ้ยมาดูคลิปนี้ผมอธิบายคลิปนี้ไว้ให้แบบคนละเอียดและก็เรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยดราก้อนบอลทำไมไม่ทำคลิปลงเลยในช่วงนี้ผมต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าทำลงทุกวันนะทุกท่านไม่เห็นแล้วครับจริงๆทำลงทุกวันเลยนะครับก็คือเกม Dragon Ball Z Kakarot แน่นอนแหละครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทำ10อันดับหรือว่าการทำประวัติตัวละครก็ใช่ครับมันไม่ได้ทำแบบนั้นแต่มันก็เป็นอยู่ในหัวเรื่องของ Dragon Ball อยู่นะครับโดยสาเหตุที่ทำวันนี้อย่างแรกเลยนะเกมมันเพิ่งออกมาใหม่ครับและแน่นอนแหละครับว่าเวลาผมซื้อเกมมา1เกมเนี่ยในราคา 1,800 กว่าบาทหรือเกือบ 2,000 เลยเนี่ยถามว่าเราซื้อมาแต่ถ้าแบบว่าเราเล่นแบบไม่คุ้มอะครับต้องเข้าใจใช่ไหมครับเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องหาง่ายๆนะเราต้องเล่นให้คุ้มครับแล้วก็มันเป็นประเด็นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลอยู่แล้วมันก็สามารถทำคอนเทนต์ได้จึงทำให้นะครับก็เลยทำลงช่องแต่ว่ามันเกินคาดอย่างเดียวก็คือผมไม่คิดว่าไอ้เกมนี้เนี่ยจะมีความยาวที่แบบโคตรจะยาวขนาดนี้นะครับเอาคิดดูนะตอนนี้นะครับทำไปเกือบ20พาร์ทแล้วได้ประมาณ1ใน3ของเรื่องเท่านั้นนะครับโหแบบเนื้อเกมมันยาวมากๆเลยถูกไหมล่ะครับซึ่งผมก็พยายามทำลงให้ทุกวันแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคิดว่าผมไม่ได้ลงอะไรเกี่ยวกับดราก้อนบอลเลยคือลงทุกวันแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าหลายคนอาจจะอยากดูแบบ10อันดับอะไรพวกนี้นะครับแต่ประเด็นอ่ะผมจะพูดก่อนละกันว่าทำไมผมไม่ทำคลิปพวกนั้นสอดแทรกมาเลยผมบอกก่อนละกันนะครับว่ากระบวนการในการทำช่องของผมอย่างแรกเลยนะครับ1คลิปหลายคนอาจจะเห็นว่า10นาทีโหแป๊บเดียว10นาทีวันนึงเนี่ยทำได้ 6-7 คลิปหรือมากกว่า10คลิปเลยก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ1คลิปนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการทำเยอะมากอย่างแรกเลยอัดเสียงอย่างที่2เลยนะครับตัดต่ออย่างที่3เลยนะครับหาข้อมูลซึ่งคลิปนึงอ่ะถ้าแบบทำไวสุดๆแบบลวกๆเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าผมเป็นคนทำละเอียดนะครับก็จะประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงหลายคนก็คงจะบอกว่าโอ้โห4ชั่วโมงเองวันนึงมี24ชั่วโมงก็ตีบวกไปสิว่าวันนึงทำได้ตั้งหลายคลิปอ่ะต่ำๆก็3คลิปคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตเราชีวิตนึงนะครับมันจะต้องแบ่งในการไปทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นต้องแบบยังไงดีวะต้องเอาชีวิตไปอาจจะไปดูหนัง Netflix ก็ได้คือหลายคนอาจจะคิดว่าทำเกี่ยวกับดราก้อนบอลจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตในการแบบเอะอะก็ต้องดราก้อนบอลคือมันไม่ใช่เว้ยคนเรามีชีวิตที่หลากหลายเอาเวลาไปกินข้าวไปเที่ยวดู Netflix เล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับคนเรามีความชอบที่หลากหลายนะครับหรือประเด็นที่ว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยทำแต่วันพีซทำไมอะดราก้อนบอลทำไมต้องไปเกาะวันพีซด้วยผมก็ต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวผมหรือว่าใครทั่วโลกใบนี้มันไม่มีใครหรอกครับที่ชีวิตนี้จะติดตามการ์ตูนได้เพียงแค่เรื่องเดียวและแบบสมมติชอบดราก้อนบอลไม่เอาเว้ยไม่ดูแล้ววันพีซไม่ดูแล้วมายฮีโร่ไม่ดูแล้วยายบะไม่ดูแล้วคือแบบว่าจะต้องเน้นการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องเดียวมันไม่ใช่นะครับชีวิตคนเรามันต้องมีหลายๆอย่างแค่ช่องผมนำเสนอในดราก้อนบอลในช่วงแรกเท่านั้นคือถ้าใครย้อนกลับไปในช่องเก่านะครับตอนที่สมัยผมเริ่มมีคนติดตาม 50,000 ซับผมก็เริ่มทำเลยนะครับสำหรับวันพีซก็เริ่มทำแล้วนารูโตะก็เริ่มทำแล้วแต่ช่องมันดันบินไปซะก่อนนะครับจึงทำให้ทำช่องใหม่มาผมก็เลยวางไว้ว่าถ้าอย่างนั้นทำช่องใหม่เราก็เริ่มทำจากดราก้อนบอลก่อนละกันเอาฐานแฟนคลับเก่าๆก่อนนะครับเมื่อมีคนติดตามครบแสนซับจริงๆวางไว้ว่าทำสัก1ปีแล้วเดี๋ยวจะทำการ์ตูนเรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่พอดีมันแสนซับพอดีไงทำ1ปีนะครับจึงทำให้พอผมมาทำตรงนี้ปั๊บหลายคนก็เลยคิดว่าเนี่ยทิ้งดราก้อนบอลแล้วใช่มั้ยเนี่ยมาเกาะวันพีซใช่มั้ยผมก็ต้องพูดอีกทีละครับว่าจริงๆถ้าจะพูดถึงเกาะนะครับผมเกาะตั้งแต่ดราก้อนบอลแล้วแหละคือจะให้ผมแบบว่าทำคลิป YouTube แล้วกับว่าเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะรับชมสักเท่าไหร่หรอกก็เลยแบบว่างั้นเราก็ต้องเกาะดราก้อนบอลสิแล้วก็ทำเกี่ยวกับประเด็นดราก้อนบอลที่เรารู้แน่นอนแหละครับว่าเมื่อถึงวันนึงนะครับมันก็จะมีเรื่องอื่นที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับว่าดราก้อนบอลก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าติดตามเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับอนิเมะก็ไม่มีเลยมังงะเดือนละครั้งนะครับแน่นอนเลยครับว่ามันก็ต้องมีอย่างอื่นที่มันเพิ่มเติมสีสันเข้ามาในช่องนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าก็ต้องเพิ่มการ์ตูนเรื่องอื่นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก่อให้คุณทำบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีการขยับขยายชีวิตนึงนะครับจะให้ผมทำดราก้อนบอลผมทำยูทูบมาประมาณ2ปีรวมช่องเก่าช่องใหม่นะครับจะให้ผมทำเกี่ยวกับดราก้อนบอลทั้ง2ปีเนี่ยโอเคแหละก่อนหน้านี้ก็คือทำมีความสุขอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าลอง
องคิดดูนะครับถ้าผมอยากจะทำ YouTube อีกสัก5ปี10ปีโดยการที่ผมทำแต่ดราก้อนบอลไม่ทำคอนเทนต์อื่นเลยไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมไม่ทำคอนเทนต์พูดคุยไม่ทำคอนเทนต์การ์ตูนเรื่องอื่นเลยจะถามว่าผมจะเบื่อไหมชีวิตคนเรามันจะต้องเบื่อนะครับหมดแพชชั่นซึ่งการที่เราจะแก้นะครับปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือเราก็ต้องออกจากเซฟโซนของเราสิเรามาทำในสิ่งนะครับที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมจะตอบทุกคนเลยแหละครับว่าทำไมนะครับถึงทำเกี่ยวกับวันพีซนะครับในช่วงนี้สำหรับคอนเทนต์ดราก้อนบอลสำเทนดราก้อนบอลนะครับมันกลับมาทำแน่นอนนะครับในช่วงที่ว่าเนี่ยลงเกี่ยวกับเกมไปนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเป็นช่วงที่ผมหยุดนะเพราะผมก็แคสเกมไงแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับชมช่วงที่ผมแคสช่วงเนี้ยช่วงเดียวที่ลงดราก้อนบอลนะครับเกือบพูดผิดแล้วคือช่วงเนี้ยผมก็เลยแบบว่าไปเขาเรียกว่านะไปเติมความรู้ไปเพิ่มเขาเรียกเพิ่มทักษะมาเช่นอย่างแรกเลยนะครับกลับไปอ่านการ์ตูนดราก้อนบอลใหม่ครับมันจะมีบางช่วงที่ผมขี้เกียจอ่านก็ไปกลับไปอ่านใหม่ไปทำอะไรที่แบบว่าเพิ่มความรู้เกี่ยวกับดราก้อนบอลให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อไปเลยก็คือไปเพิ่มทักษะอื่นนะครับเช่นไปแบบไปอ่านข่าวมึงซิหรือไปศึกษา YouTube เมืองนอกสิครับว่าตอนนี้ไปไหนบ้างแล้วนะครับก็คือYouTube ช่วงนี้เขาทำอะไรเทคนิคการตัดต่ออะไรดีมากหรืออะไรดีหรือเปล่านะครับหรือเทคนิคการพูดเราควรปรับปรุงอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันควรที่จะปรับปรุงนะครับคือหลายคนบอกว่าแสนซับก็เยอะแล้วเปล่าช่องติดตามเราอย่าคิดอย่างนั้นเราต้องไปให้มันไกลกว่านี้ถูกไหมเราก็ต้องไปปรับปรุงนะครับในส่วนต่างๆในช่วงนี้ก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับวันพีซนะครับแล้วก็บวกกับดราก้อนบอลที่เป็นเกมนะครับคือในช่วงที่ว่าทำเป็นเกมลงมาเนี่ยช่วงเนี้ยหลายคนก็คงแบบว่าเอ้ยงั้นก็ไม่ได้ทำคลิปดราก้อนบอลเซฟไปเลยเหรอคือผมทำคลิปดราก้อนบอลเก็บไว้ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งวันใดนะครับที่แบบไม่อยู่ไม่ว่างนะครับจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมลงคลิปทุกวันเลยทำคลิปทุกวันด้วยนะครับคือมันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมากๆเลยนะครับก็คืออันนี้พูดตรงๆนะมันเหนื่อยนะการทำคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันทำคอนเทนต์ทุกวันนะครับมันก็ต้องคือช่วงนี้แหละก็คือน่าจะเป็นช่วงที่ดีแล้วที่ผมนะครับจะพักสมองในการทำด้านดราก้อนบอลบ้างนะครับแต่ก็เป็นเหนื่อยทางด้านดอนพีใช่ไหมแต่ก็คือเดี๋ยวพอคลิปเกมหมดปั๊บไอ้พวกดราก้อนบอลแฟนเมดต่างๆการวิเคราะห์ดราก้อนบอลข้อมูลดราก้อนบอลต่างๆนะครับเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับแน่นอนแหละครับว่ามันคงไม่เกินมังงะรอบหน้านะครับก็คือวันที่20ช่วงนั้นก็คือดราก้อนบอลก็คงจะกลับมาทำแล้วอย่างแน่นอนก็คงจะเป็นการทำแบบว่าลงดราก้อนบอลวันนึงวันพีซวันนึงนะครับอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าความชอบของคนเรานะครับมันมีหลากหลายมากเลยผมไม่ได้ชอบเพียงแค่การ์ตูนเท่านั้นนะผมยังชอบดูฟุตบอลลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์แล้วนะโอเคแล้วก็ชอบดูหนังนะครับผมอาจจะเปิดช่องเพิ่มในอนาคตนะครับอาจจะเปิดเป็นช่องบอลเลยก็ได้เปิดเป็นช่องหนังอะไรก็ได้หรือแบบว่าอาจจะเป็นการสอนทำอะไรก็ได้นะครับมันเป็นอนาคตสอนทำ YouTube ก็ได้นะครับคือเราจะต้องทำอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลเลยนะว่าทำไมนะครับถึงทุกท่านนะครับได้รับชมคลิปเกี่ยวกับดราก้อนบอลน้อยลงมันไม่ได้น้อยลงหรอกก็คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลพวกนี้เกมก็เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกนะครับที่ผมทำหรือว่าเล่นมาโดยตลอดเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขอทุกคนนะครับเข้าใจณจุดนี้ด้วยโอเคผมอธิบายแบบโคตรละเอียดแล้วก็ชัดแล้วนะครับและผมหวังว่านะครับจะไม่มีใครมาคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าใครถามนะครับก็คงจะจับมาให้โยนนะครับให้มาดูคลิปนี้เลยแล้วก็หลายคนคงจะถามว่าแล้วทำไมไม่ลงวันนึง3คลิปไปเลยล่ะโอ้โหตายอย่างแรกเลยครับตายอย่างที่2คือมันเป็นการทำYouTube ที่โง่มากๆเลยนะครับในการลง3คลิปคือปกติเนี่ยเขาก็ไม่ลงกัน2คลิปแบบผมหรอกเพราะว่าลง3คลิปนะครับไม่มีใครดูทันหรอกครับกลุ่มคนดูของช่องคุณนะครับเขาดูไม่ทัน3คลิปหรอกจะทำให้นะครับคอนเทนต์ดีๆมันจะหายไปคุณอาจจะพลาดบางคลิปไปนะครับการลง2คลิปถือว่าเยอะมากแล้วนะในวันนึงนะครับผมยังตัดสินใจเลยว่าจะลดเหลือวันละคลิปพอนะครับก็คืออาจจะลงวันพีซวันนึงดราก้อนบอลวันนึงหรือว่าดราก้อนบอล2วันวันพีซ1วันอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตที่ผมจะต้องตัดสินใจนะครับก็เป็นอันว่านะครับสรุปเลยละกันไม่ทิ้งดราก้อนบอลนะครับดราก้อนบอลจะทำต่ออย่างแน่นอนขอให้ทุกคนนะครับก็เฝ้ารอละกันนะครับสำหรับอันนี้ผมนับได้ว่าน่าจะเป็น YouTube ของผมนะครับเป็นซีซั่น3แล้วเดี๋ยวไปทำอินโทรสวยๆเป็นซีซั่น3มาละกันนะครับจะเป็นซีซั่น3ที่เพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างมานอกจากดราก้อนบอลมีคอนเทนต์หลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะมีคอนเทนต์ที่มีการพูดกันแบบนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเหมือนที่เราทำนะครับเป็นดราก้อนบอลเป็นดราก้อนบอลดิโอเวอร์รีวิวในยุคแรกๆนะครับในการพูดคุยแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากไว้ด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมละกันกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมรับประกันเลยว่าช่องเรานะครับจะมีแต่เติบโตมากยิ่งขึ้นผมไม่มีทางนะครับที่จะขายอะไรเก่าๆหรือว่า
คิดว่าแบบเดิมนี่แหละเมื่อปีที่แล้วอันเนี้ยมันรุ่งมากเลยแล้วปีนี้จะทำต่อไม่ครับเราจะต้องปรับปรุงไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อผู้ชมนะครับที่หลากหลายแล้วก็ผู้ชมนะครับที่แตกต่างกันไปก็ถือว่าเคลียร์ประเด็นแล้วนะเรื่องที่จะทำหรือไม่สำหรับดราก้อนบอลนะครับทำแน่นอนไม่ทิ้งนะครับคอนเทนต์หลักด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วจุ๊บๆ